ขอต้อนรับคู่รักคู่ชีวิตที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานอาต้อยและอาเปียครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญโอ้วันนี้ดีใจมากที่ได้มีโอกาสต้อนรับทั้งคู่สู่วูดี้โชว์อย่างเป็นทางการนะครับต้องบอกเลยว่านานแล้วที่เราไม่ได้เห็นทั้งคู่ออกรายการพร้อมกันนะฮะหลายปีแล้วใช่ไหมครับประมาณ2ปีเนาะ2ปีนะครับเพราะอาต้อยไม่สบายอยู่ไม่สบายทั้งคู่เลยแหละถามก่อนว่าครองรักกันมากี่ปีแล้วนะครับ40กว่า40ป๊อป41 4จะ42ปี41 42ปีแน่นอนทุกครั้งที่เราเห็นคู่นี้ออกสื่อหรือว่าได้ติดตามข่าวคราวก็จะรู้สึกแบบอิจฉามากเพราะว่ารักกันยาวนานมากจริงมีเคล็ดลับไหมครับในการครองใจกันมานานขนาดนี้น่าจะมีแหละพูดถึงว่าแบบนี้มันก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับเป็นเคล็ดลับนะเป็นเคล็ดลับก็พอเราอยู่ด้วยกันก็ปรับตัวกันไปเรื่อยๆนะคะพอมีลูกเนี่ยครับไอความรักมันเพิ่มขึ้นเพราะเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูลูกให้ดีก็ทนอยู่กันแหละครับทนอยู่จริงเหรอทนอยู่อย่างมีความสุขใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลูกก็ได้ยังใจนะครับเพราะเขาก็เป็นคนดีที่พ่อแม่ภูมิใจมากครับแต่ตอนนี้เราอยากจะคุยเรื่องอาต้อยก่อนดีกว่าครับเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อเราทราบว่าเราเป็นมะเร็งรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นผมอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็อักเลือดออกมาครับตัวเองก็ตกใจโอ้โหมีเลือดออกมาเยอะแยะนี่ก็ตกใจอาการตอนนั้นเป็นยังไงครับอาต้อยไม่รู้อยู่เฉยๆเนี่ยแหละก็จะนอนแล้วเขาไอทำไมมันเออโอ้โหเลือดออกมาเป็นลิ่มเขาก็ตกใจแล้วผมก็ตกใจรีบไปหาหมอแล้วคุณหมอรู้เลยเป็นมะเร็งที่ปอดตกใจไหมต้อยตกใจครับเพราะว่าหมอบอกว่าเป็นขั้น4เป็นขั้น4ซึ่งก็เป็นขั้นสุดท้ายละก็นึกว่าตัวเองคงไม่รอดแล้วล่ะคงอยู่ไม่ได้แล้วครับตอนนั้นเตรียมใจไว้เลยไหมในระดับหนึ่งว่าน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตใช่ครับความรู้สึกตอนนั้นก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าไม่กลัวนะไม่กลัวแต่ว่าสิ่งที่อยากให้อยู่อยากอยู่มากที่สุดก็คือหลานมันเกิดมาแล้วผมทำไมไม่ได้เลี้ยงหลานคิดว่าไม่ได้เลี้ยงหลานแล้วมั้งก็คงไม่มีโอกาสแล้วนั่นคือความรู้สึกกับต้อยและอาเปียกเหรอครับตอนนั้นตอนที่ทราบว่าสามีป่วยละก็ตกใจอะค่ะว่าเอ๊ะยังไงแต่เราก็ไม่อะไรนะไม่กระตุกกระตะเพราะว่าปกติคุณต้อยเนี่ยเขาเป็นคนดูแลสุขภาพนะครับเขามีอะไรปุ๊บก็จะถึงคุณหมอก่อนแหละอย่างวันนั้นพอเป็นปุ๊บก็ไปหาคุณหมอเลยครับขับรถไปเองไปเองเลยแล้วก็กลับมาแล้วก็เนี่ยมาบอก2ปีที่ผ่านมารักษายังไงบ้างครับอาต้อยครับคุณหมอก็จะมีการประชุมกันว่าจะช่วยยังไงจะให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้คีโมมา20กว่าครั้งแล้วครับความรู้สึกเป็นยังไงต้อยคีโมเนี่ยใหม่ๆก็จะแพ้คีโมบ้างเหมือนกันสี่หลังจากที่ให้ยาให้คีโม 4-5 วันเนี่ยโอ้โหมันทานรุนมากมันทานอะไรไม่ได้มันเหม็นน่นเหม็นนี่หงุดหงิดงอแงที่สุดจนเมียเบื่อ ไม่เบื่อชินแล้วชินแล้วตัวให้ชินคือหงุดหงิดยังไงเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือสภาพที่มันต้องเป็นครับมันความจริงมันก็คือต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็ป่วยแต่เขาป่วยกว่าครับเพราะนั้นเราต้องปรับให้กำลังใจปรับเยอะไหมครับอาเปี๊ยกสำหรับตัวเปี๊ยกเองก็ไม่เยอะหรอกค่ะเขาก็งอแงตามภาษาก็เราก็ปรับอย่างเงี้ยคือพยายามที่ไม่ให้เขาหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยทานได้ก็ทานไม่ได้ก็เอาไม่เป็นไรคอยไปก่อนพอได้รับยาขึ้นไปเนี่ยสัก 3-4 ครั้งแล้วนั่นแหละมันรู้สึกดีขึ้นเลยครับค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนหมอบอกว่ายามันได้ผลมากน้ำหนักลดลงไปเยอะเลยนี่ใช่ไหมครับน้ำหนักลงไป10กิโล12 12กิโลน้อยกว่าเปี๊ยกอีกตอนที่ดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยแน่นอนพฤติกรรมเราต้องเปลี่ยนเลยไหมครับการกินการใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนใหม่ๆน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าหมอก็บอกว่ามีหลายอย่างที่เราไม่ควรกินอะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะลูกสาวเพ่งพัดมากพี่ไปแล้วอยากจะทานอะไรก็โอ้โหไม่ได้นะพ่ออันนี้ไม่ได้นะพ่ออันนี้ไม่ได้นะพ่อผมเกือบจะกินน้ำข้าวอย่างเดียวอีฟนี่เหมือนเป็นแม่คนที่สองไหมครับโอ้โหประมาณนั้นเลยแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าคุณหมอบอกว่าทานได้แต่ว่าให้เป็นของสุกครับอย่ากินของดิบก็แล้วกันยังไม่ได้มีโอกาส
ถามเรื่องอับเปียกเลยอาการเป็นยังไงบ้างเพราะก็ป่วยเหมือนกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นอะไรครับอับเปียกครับเป็นสโตรกที่วันนี้ค่ะกี่ปีแล้วครับปีนี้ปีที่10แล้วค่ะปีที่10แล้วค่ะไม่ได้ทำงานเลยไม่ได้ทำงานเลยดูแลร่างกายยังไงบ้างและอาการตอนนี้เป็นยังไงครับก็ถ้าภาษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าหายแล้วคุณหมอบอกว่าหายแล้วนะเนี่ยหายแล้วแต่สำหรับตัวเราเองเราบอกว่าทำไมหายแล้วเราเดินไม่ดีอ่ะเราเดินไม่ได้เหมือนเดิมเราไม่ได้คือเคยคิดแต่ว่ามันจะกลับมา 100% อย่างที่เราควรจะดีแต่มันไม่ใช่เพราะว่าโรคนี้ก็มันเพิ่งมาเรียนรู้ว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดหรอกครับค่ะแล้วมันแต่ละเคสเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยครับคนอาจจะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันเวลามันเกิดขึ้นนะแต่ผลลัพธ์ของมันจะไม่ค่อยเหมือนกันมันแตกต่างกันเป็นเพราะอายุด้วยครับแล้วเราก็เป็นเพราะอายุเพราะว่าตอนที่เราเป็นอ่ะเราก็64แล้วเนาะครับตอนนี้ก็74แล้วครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วไม่เป็นใช่ไม่เป็นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แต่เราต้องยอมรับไงค่ะเราต้องอยู่กับเขาให้ได้เพราะเรายอมรับแล้วอยู่เขาให้ได้แล้วก็ไปต่อได้ใช่ค่ะใช่ไหมฮะจริงๆสลับกันเหมือนกันนะครับตอนนั้นเขาป่วยก่อนแล้วอาก็ต้องดูแลอาบอกรักกันบ่อยไหมครับไม่ค่อยไม่เคยแต่ว่าเรารู้ในใจของเราเองว่าเรามีความรักซึ่งกันและกันมาโดยตลอด40กว่าปียาที่ดีที่สุดของบ้านหลังนี้คืออะไรอ่ะต้อยบอกหน่อยสิครับคือหลานชายคือหลานชายทำให้มีความแข็งแรงมีความอยากอยู่นะครับอยากจะอุ้มเขาอยากจะดูแลเขาจนกว่าเขาจะโตเป็นความรู้สึกอย่างนั้นทุกวันเลยป่ะต้อยทุกวันครับเล่าให้บูดี้ฟังหน่อยเราบอกกับตัวเองว่ายังไงมันถึงแบบพูดแล้วพูดอีกจนกลายเป็นว่ามันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นครับคือตั้งใจอ่ะว่าเขาต้องอยู่อ่ะแฮปปี้มากเวลาอยู่กับหลานเนี่ยครับเช้ามาก็อยู่กับหลานตลอดครับเดินเข้าเดินออกเดินออกเดินเข้าอยู่ห้องเขาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในโซนของเขาเนี่ยเขาจะเดินไปเดินมาครับทำให้เขามีความกระตือรือร้นตลอดเวลาเนี่ยเจอหน้าหลานทุกวันน้องมีบุญเจอทุกวันครับตื่นเช้ามาต้องไปหาหลานก่อนต้องไปหาแล้วค่ะแล้วก็เขาก็รักเรารู้เลยครับว่าเขารักเราพอเห็นปั๊บก็จะวิ่งเข้ามาหาประกอบผมต้องยกเวททุกวันเพื่อจะอุ้มหลานเดี๋ยวไม่มีแรงอุ้มหลานใช่เพราะเขาน้ำหนักเพิ่มขึ้นทุกวันนี้ยังอุ้มได้อยู่ได้ครับได้ครับจริงๆแล้วแทนที่ว่าเราป่วยแล้วเราจะปล่อยให้มันซุดไปเรื่อยๆกับกลายเป็นว่าเราหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพถึงแม้เราเป็นมะเร็งแต่เราก็ยังออกกำลังกายใช่ครับแล้วเราก็ยังมีความหวังมีใช่และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักครับโดยเฉพาะจากหลานคนนี้ใช่ครับทำให้เรามีกำลังใจที่จะอยู่ครับนะครับถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งเลยนะครับเขาได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ใกล้ตัวครับอย่างเช่นหลานอย่างน้องมีบุญแล้วก็นำพาให้เขาไปเป็นยาวิเศษเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับหลานสุดที่รักของอาต้อยและอาเปี๊ยกพร้อมกับครอบครัวศิรฉายาพักกันแป๊บหนึ่งครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เราจะได้ต้อนรับนะครับยาวิเศษที่ทำให้อาต้อยดีวันดีคืนขอต้อนรับกำลังใจสำคัญหรือว่ายาวิเศษชั้นดีนั่นก็คือน้องมีบุญที่มาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่นะครับอีพุทธธิดาและต้นเติมศักดิ์ครับว้าวว้าวฮัลโหลมีบุญพี่กะบูสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับไปหาคุณตามาคุณอยู่ตรงกลางไหมครับอยู่กับคุณไปหาคุณตาตาคุณยายครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับเป็นยังไงครับวันนี้เป็นการออกรายการครั้งแรกอย่างเป็นทางการเลยของเขาตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่ไหมครับวันนี้เขาตื่นเต้นค่ะลูกตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอีฟ2ขวบค่ะ2ขวบ2ขวบเพิ่ง2ขวบเต็ม2ขวบ1เดือนนี่ตื่นมาตอนเช้าทั้งคุณตาคุณยายก็นึกถึงคนนี้เลยหรือเปล่าครับใช่ครับใช่มั้ยฮะใช่ตื่นมาต้องไปดูต้องเดินไปดูเขาก่อนหลานตื่นหรือยังครับใครเป็นคนตั้งชื่อให้ครับมีบุญอีฟค่ะมาจากอะไรพ่อเขาชื่อต้นบุญตอนแรกก็พยายามจะคิดว่าจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้ชื่อไทยเราคุยกันว่าเราอยากได้ชื่อภาษาไทยที่ไม่มีวรรณยุกต์เพื่อที่ว่า
ฝรั่งต่างชาติก็ออกเสียงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะออกเสียงง่ายก็เลยบอกถ้าได้คำว่าบุญแล้วเอาอะไรมาเติมเป็นสองพยางค์ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้คำว่ามีบุญทุกวันเนี้ยอย่างที่อาต้อยบอกว่าน้องมีบุญเปรียบเสมือนยาวิเศษครับเล่าให้ผู้ดีฟังสิครับว่ายังไงคือพอเราเห็นหลานเนี่ยครับเราไม่อยากจากเขาไปอยากจะอยู่เขาเนี่ยก็พยายามที่จะบอกคุณหมอว่าคือรักษายังไงก็ได้ให้ผมดีขึ้นไม่จำเป็นต้องหายครับเพราะว่าโรคนี้บางทีมันไม่ได้หายขาดครับคือถึงแม้จะดีแล้วเนี่ยแต่มันตัวเขาจะอยู่ในข้างในกับเราครับนะครับเพราะฉะนั้นอยู่กับเขาเราต้องอยู่เขาให้ได้ครับอีฟตอนที่ทราบว่าคุณพ่อป่วยเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นเรารับมือกับมันยังไงตอนนั้นกำลังยุ่งเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งคลอดลูกได้เดือนหนึ่งแล้วก็มีข่าวว่าก็พ่อก็มาบอกก็ไปตรวจแล้วก็เจอเราก็อยู่ในช่วงที่รู้สึกว่าโอ้จะทำยังไงดีคือหมายถึงว่าเราก็แยกร่างไม่ได้แล้วก็การเป็นลูกคนเดียวมันก็ทำให้เราไปไหนไม่ได้คือหมายถึงว่าจะดูแลพ่อก็ไม่ได้ 100% ลูกก็ต้องเลี้ยงเพราะเขาเพิ่งเกิดดีโชคดีที่เราอยู่บ้านเดียวกันนะคะเขาก็พยายามด้วยตัวเองซะเยอะด้วยคือหมายถึงว่าเราคุยกันแล้วเนี่ยเรื่องว่าพ่ออยากหายไหมอยากต่อสู้กับมันไหมเนี่ยเราก็คุยกันว่าหนึ่งเราจะไม่ปฏิบัติตัวกับพ่อเหมือนพ่อเป็นคนป่วยแต่ว่าเราก็จะเอาใจใส่กันในเรื่องของอากาศอาหารเรื่องที่พ่อจะต้องพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เลยมาเขาเรียกอะไรมีต้นเนี่ยต้นเนี่ยพยายามมากกว่าใครเลยเพราะว่าต้นอยากให้พ่อเลิกทานเนื้อสัตว์ทำยังไงครับต้นตอนนั้นตอนนั้นเหรอครับก็ผมก็หยุดทานเนื้อสัตว์เป็นตัวอย่างให้พ่อดูแต่ผลที่สุดแล้วก็ยังไงนะอิมต้นเป็นคนเดียวที่ไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ผมหยุดเนื้อสัตว์ได้เป็นปีแล้วครับพี่บุญโอ้โหไม่ทานเนื้อสัตว์เลยฮะนี่เขาอยากทำอะไรครับเนี่ยน่าจะสิหนูอยากทำอะไรคุณอยากทำอะไรครับบอกลุงวูดี้หน่อยโดอยากทำอะไรเรมีฟาร้องเพลงซอลาทีโดเย้ very good โอ้โหเก่งจังเลยเก่งจังเลยเดี๋ยวนี้เขาจะมีคำแปลกๆค่ะเขาจะแบบชมตัวเองโอ้โหเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้อาต้อยแล้วก็อาเปียพูดถึงลูกสาวสุดสตรองคนนี้หน่อยดีกว่าครับว่าเขานั้นดูแลให้ความห่วงใยเรามากขนาดไหนครับมีอะไรอยากจะบอกลูกสาวครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากครับเพราะว่าเขาทำหน้าที่ลูกที่ดีที่สุดแล้วก็เขาก็ทำหน้าที่กับสามีดีที่สุดที่สำคัญที่สุดก็คือเขามีหน้าที่ที่ดูแลหลานรักของผมเนี่ยมากที่สุดก็ดีใจครับที่เขาเป็นคนดีแล้วก็ตั้งอกตั้งใจที่จะดูแลครอบครัวครับตอนนี้ยกให้เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วครับผมเป็นลูกศิษย์โชคดีค่ะโชคดีเราโชคดีที่ว่าทุกอย่างลงตัวครับค่ะและอีฟเขาเป็นเด็กดีมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็โชคดีที่เราก็มีคนที่รักเราเยอะนะคะคนรอบตัวเขาไม่ว่าจะเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะหมายถึงว่าดูแลซึ่งกันและกันให้ความช่วยเหลือรอบๆตัวเราเนี่ยมีคนช่วยเหลืออยู่พอสมควรค่ะมีน้องๆ อย่างต้อยนี่ก็จะมีน้องๆ นักแสดงรุ่นหลังๆก็ดีหรือรุ่นก่อนก็มีก็ยังดูแลกันอยู่เราได้กำลังใจตรงนี้เยอะค่ะครับตอนที่ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ป่วยทุกครั้งพี่มั่นใจว่าไม่ว่าเราจะสตรองขนาดไหนก็ตามมันต้องรู้สึกกับอีฟจัดการกับความรู้สึกตอนนั้นยังไงในครั้งนึงที่แม่ป่วยอีฟก็ต้องผ่านจุดนั้นมาละรอบหนึ่งตอนนั้นอีฟก็ได้แต่ดีใจว่าโอเคยังดีที่พ่อไม่ป่วยเพราะคิดตลอดเวลาว่าถ้าแม่เป็นอะไรแล้วพ่อเป็นอีกคนเนี่ยเราจะรับยังไงในภาวะนั้นนั่นก็คือเป็น10ปีแล้วนะคะใช่ไหมแม่10ปีพอดีเลยที่แม่ป่วยปีนี้ปีที่10พ่อเนี่ยแข็งแรงมากเพราะจริงๆเท่ากับมันน่าจะอยู่ในตัวพ่อมาสักพักใหญ่แล้วแต่ไม่มีอาการอะไรเลยแต่ว่าคุณพ่อไปเจออากาศหนาวอาการก็เลยออกพอเรารู้เนี่ยเราก็แค่ตั้งเป้าใหม่ว่าเราจะรับมือกับมันอีกครั้งนึงเนี่ยยังไงเราจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงแม่เนี่ยดูแลพ่อเยอะกว่าอีฟเยอะเลยค่ะเพราะว่าอีฟเนี่ยต้องเลี้ยงลูก คือเราครอบครัวเราเนี่ยเรามีกันอยู่แค่เนี้ยเราเรียกว่าเรารู้หน้าที่ตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองแม้แต่พ่อที่เป็นคนป่วยเนี่ย
ขาก็เอาใจใส่ตัวเขาเองว่าเขาจะต้องกินยาเขาจะต้องนี่เขาจะต้องนั่นเขาจะต้องพยายามบางทีเนี่ยอย่างเวลาให้ยามาใหม่ๆเนี่ยค่ะจะทานไม่ได้ไม่อยากทานเขาก็ต้องบังคับตัวเองให้ทานต้องเอาชนะยาต้องเอาชนะความรู้สึกต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้อีคิดว่าเราครอบครัวเราโชคดีที่ทุกคนน่ะมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะพยายามร่วมกันที่จะเข้าอกเข้าใจกันแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่องมันก็เลยไม่มีใครรู้สึกว่าโดดเดี่ยวทุกคนรู้สึกว่าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเรามีเป้าหมายเดียวกันคือเรารักกันแล้วเราอยากอยู่ด้วยกันให้นานที่สุดตราบใดที่เรามีกันและกันเนี่ยเราก็จะข้ามผ่านไปได้เพราะเหมือนที่อีบอกว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันในการชนะอุปสรรคทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มีเรื่องอะไรเข้ามาอีก็เชื่อว่าครอบครัวเราจะผ่านไปได้คุณดูแลภรรยาคุณได้อย่างดีไหมครับคุณต้นผมรู้สึกว่าผมทำได้ดีนะครับครับโดยที่ว่าถ้าจะดีมากกว่านี้คือผมอยากมีอีกสักคนนึงอ้าวคนเดียวให้รอดก่อนอาต้อยพูดถึงคุณต้นนิดนึงได้ไหมครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้มีโอกาสถามอาต้อยเลยเขาเป็นคนรักงานรักงานจนบางทีเราไม่ได้คุยกันเลยอยู่บ้านนั่นนะครับเขายุ่งอยู่กับงานมากตั้งอกตั้งใจทำงานเพราะว่าเขาก็บอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเขาต้องสะสมเงินเอาไว้ให้หลานต้องเรียนหนังสือ คือไม่ต้องดูแลผมแต่ดูแลคนนั้นให้มากที่สุดเหมือนที่เราดูแลลูกเราเนี่ยแหละเหมือนอย่างนั้นนะครับครับสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นของบ้านหลังนี้เป็นอย่างมากนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทางอาต้อยแล้วก็อาเปียกพาทั้งครอบครัวมาร่วมรายการวูดี้นะครับถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีเพราะว่าวูดี้เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยหลายคนที่ดูอยู่ทางบ้านก็จะหายคิดถึงทั้งคู่นะครับหลังจากที่ไม่ได้เห็นมายาวนานแสนนานและจะเป็นกำลังใจที่ดีมากสำหรับทุกคนที่ดูอยู่นะครับเพราะเราไม่มีวันรู้หรอกครับว่าวันไหนเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวเราอาต้อยอาเปียกมีอะไรจะบอกกับพี่น้องชาวไทยที่ดูอยู่ณวันนี้และเผื่ออาจจะเพิ่งเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วหมดกำลังใจไหมครับอาต้อยครับถ้าหมดกำลังใจเราจะไปเร็วขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องมีกำลังใจมีแรงใจที่จะต่อสู้กับมันและผมก็ยังนึกอยู่เสมอว่าชีวิตผมเนี่ยไม่ว่ามันจะเจ็บป่วยหรือเป็นยังไงก็ตามผมยังต้องร้องเพลงอีกหลายปี ยังต้องร้องเพลงให้กับแฟนๆเพลงอีกหลายปีต้องอยู่ให้ได้ครับต้องอยู่ให้ได้ไม่ไปไหนแน่ที่ผมก็ซ้อมร้องเพลงแต่ว่าเสียงมันยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ผมว่าไม่เกินอีก 4-5 เดือนผมจะมีคอนเสิร์ตละเย้เรามีแล้วครับเราจะไปดูตั้งใจอยู่ค่ะนี่ถามสดๆเลยนะฮะเราคิดถึงเพลงอาต้อยมากขอสักท่อนได้ไหมครับสักท่อนเดียวตบมือเป็นกำลังใจให้อาต้อยหน่อยนะฮะโอ้โหหลายคนดีจะต้องแฮปปี้มากเชิญครับมาใต้ครับร้องเพลงอะไรดีก็เพลงโปรดของคุณพ่อสิหาฉันมีโอ้โหคนนี้เลยนะหากฉันมีสิบหน้าอย่างทศกัณฐ์สิบหน้านั้นฉันจะหันมายิ้มให้เธอสิบลิ้นเยอะไปไหมฮะสิบปากจะฝากคำพร่ำเพ้อว่ารักเธอรักเธอเป็นเสียงเดียวยังร้องได้ครับเลยขอได้นะขอได้นะคะได้เลยยังร้องได้มีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่เราจะไปติดตามฝากบอกข่าวด้วยนะครับครับอยากดูรายการตากับหลานจังเลยอ่ะมักจะเห็นในโซเชียลบ้างแต่ว่าจะดีไหมอาต้อยทำสักรายการเป็นก็นี่แหละค่ะตากับหลานรายการเราชื่อรายการวันดีกับมีบุญครับมันจะเป็นแขกรับเชิญเนี่ยจะต้องไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะแล้วให้พวกเราเนี่ยได้เที่ยวบ้างโอ้ยฉลาดจังเลยนะอีทำรายการเราก็เลยจะบังคับว่าให้พี่วูดดี้ไปเป็นเหยื่อแล้วพี่วูดดี้จะรู้ว่าพี่วูดดี้จะต้องเลี้ยงเด็กหรือเลี้ยงคนแก่ต้องดูว่าเป็นแนนนี่เด็กหรือแนนนี่คนแก่ผมสามารถเลี้ยงได้ทั้งมีบุญนะต้อยอาเปียกไม่ใช่ปัญหาเลยสามารถเลี้ยงคุณทั้งคู่ได้ด้วยเหมือนกันได้โอ้ขอบคุณค่ะติดตามกันนะฮะกับรายการนี้จะเริ่มเมื่อไหร่ยังไงครับเราจะเริ่มออนแอร์เดือนพฤษภาคมค่ะรอบต้นเดือนพฤษภาคมเลยเราออนแอร์วันพฤหัสครับแล้วก็มาเป็นเพื่อนบ้านใกล้ๆกันอีฟอยู่ช่วงบ่าย 3:45 ครับเกือบจะเย็นนะครับทางช่อง7 HD ช่อง 7 HD แห่งนี้ฝากติดตามด้วยนะครับ
อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าครอบครัวนี้ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลานะครับมีโอกาสก็จะเดินทางไปเที่ยวหรือว่าหากิจกรรมทำร่วมกันอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับวูดี้เองก็อยากจะมอบความสุขให้กับครอบครัวนี้ได้ไปพักผ่อนกันอีกครั้งเป็นของขวัญพิเศษที่อยากจะมอบให้กับทุกคนโรงแรมอนันตรานะครับขอมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับครอบครัวศิริชายานะครับได้ไปพักผ่อนด้วยกันที่อนันตราหัวหินรีสอร์ทเป็นเวลา3วัน2คืนพร้อมอาหารเช้าและเย็นสำหรับทั้ง5ท่านจัดเต็มไปเลยนะครับจะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขพร้อมสัมผัสกับบรรยากาศอันร่มรื่นที่ริมทะเลที่หัวหินครับไปเลยครับไปเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณอนันตราหัวหินรีสอร์ทด้วยนะครับที่มอบที่พักให้กับครอบครัวศิริชายาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ขอบคุณครับเอาละครับวันนี้วูดี้ต้องขอบคุณอาต้อยอาเปียกนะครับพร้อมกับลูกสาวแล้วก็ลูกเขยและน้องบีบุญมากๆที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจมากขอบคุณขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับกลับมาอีกครั้งกับโครงการ Agro Beyond Academy ครับกิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครรุ่นที่2แล้วนะครับจัดเต็มด้วยวิทยากรที่เป็นนักธุรกิจชั้นนำอาทิเช่นดร.แสงสุขพิทยานุกูลคุณณัฐชมัยถนอมบุญเจริญและคุณบุญยนุชบุญบำรุงทรัพย์และวิทยากรที่มีชื่อเสียงอีกมากมายยิ่งไปกว่านั้นครับคุณจะมีโอกาสได้รับเลือกเป็น1ใน100คนที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปพิเศษเพื่อสร้างคอนเนคชั่นทางธุรกิจขอบอกว่าโครงการนี้เป็นการเรียนออนไลน์อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็เรียนได้สนุกและเป็นกันเองคุณจะได้เจอวูดดี้และคนดังมาร่วมเรียนไปพร้อมกันด้วยนะครับที่สำคัญเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเลยนะครับที่ agrobeyond.com หรือโทร065-509-9080ขอต้อนรับกลับสู่รายการอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งคู่และนี่เป็นครั้งแรกที่มาออกวูดี้โชว์ขอเก๋ไก่และสไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะเอาละครับ คู่นี้นะครับพี่เพิ่งรู้ว่าไม่เคยได้มีโอกาสร่วมงานอะไรกันมาก่อนใช่ไหมใช่ไหมฮะไม่เคยเลยไม่เคยค่ะแต่ว่าติดตามตลอดดู YouTube ของน้องอยู่ค่ะเป็นยังไงชอบไหมครับชอบมากน้องเป็นคนที่แบบเก่งมากชอบแบบพี่แบบพลังเยอะด้วยเนาะใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าแบบตัวจริงจะแบบตัวเล็กขนาดนี้หนูเคยร่วมงานกับพี่ฮั่นไม่รู้พี่ฮั่นเคยบอกหรือเปล่าเคยถ่ายซีรีส์ด้วยกันถ่ายซีรีส์ด้วยกันใช่ไหมครับใช่ที่พี่ฮันเล่นเป็นพระเอกครับส่วนเก๋ก็ตัวประกอบเออเขาก็เป็นเพื่อนเพื่อนนางเอกเออมีหมดอยู่นี่ก่อนที่เราจะเจาะถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยเรามาที่คู่แรกกันก่อนท่านกับจียอนคบกันมากี่ปีแล้วครับตอนนี้เข้าปีที่4ครับผมปีที่4แล้วล่าสุดเนี่ยเห็นซื้อ Porsche ใช่ไหมครับซื้อ Porsche ให้กับจียอนด้วยครับโอ้โหตอนนั้นรู้สึกไงบ้างเข้ามาให้เป็นของขวัญเกิดอุ้ยแต่แบบรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์มากๆอะค่ะพี่วูดี้คือแบบไม่รู้เลยว่ารถในฝันจะแบบอยู่ต่อหน้าแบบอยู่หน้าเราอะไรเงี้ยคือเห็นแต่แบบคนรอบข้างขับหรือแบบเคยไปดูที่แบบโชว์รูมแค่นั้นแล้วก็คือแบบรู้สึกแบบในใจว่าสักวันนึงฉันจะขับรถคันนี้อย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าพี่ฮันจะเตรียมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบมันคุณสองแบบประทับใจคุณสองคุณป๋ามากเลยนะท่านเนาะคือต้องบอกว่าเขาอยากได้ด้วยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าทำอะไรเหมือนคือเราทำธุรกิจร่วมกันนะครับแล้วบังเอิญว่ามันค่อนข้างสักเซสเราก็เลยแบบอ่ะถือว่าเป็นรางวัลให้เขาได้เห็นว่าแบบสิ่งที่ทำมันบางสิ่งไม่ได้สามารถสร้างได้ในวันเดียวครับก็เหมือนให้เขาได้รู้ด้วยอะไรเงี้ยครับเขาบอกใช่ไหมว่าสเต็ปแรกก็คือคบกันก่อนนะครับถ้าเกิดรักกันจริงจังมากเนี่ยเสร็จที่สองก็คือซื้อของให้กับกันและกันถ้ายิ่งรักมากก็จะมีการซื้อรถให้กับกันและกันและสเต็ปสี่รู้ใช่ไหมครับคืออะไรคืออะไรคะขอแต่งงานครับโอ้เมื่อไหร่ฮะคุณท่านยังไม่ได้แพลนครับแต่ถามแต่ก็บอกได้ว่าก็คือแบบมีคุยกันบ้างแต่ว่าไม่ได้แพลนแบบชัดเจนเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างตอนนี้เหมือนเราก็ยังแบบรักกับการทำงานแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตอยู่อะไรเงี้ยครับผมคู่ของสไตล์และเก๋เนี่ยสวีทแบบนี้ไหมครับ
ก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะยังไงฮะซื้อรถให้เขาขับเหมือนกันวันเดียววันเดียวเป็นยังไงเช่ามาอ๋อผมอยากได้รถสปอร์ตอะไรอย่างงี้ความฝันเขาเหมือนกันเช่ามาวันเดียวแล้วก็เอาคืนเลยเช่าให้ขับแต่แค่นั้นก็ดีใจแล้วครับดีใจแบบน้ำตาไหลเขาบอกรถสปอร์ตเนี่ยร้องไห้เราจะดีใจอยู่2วันคือวันที่เราซื้อมันมาขับวันแรกแล้วก็วันที่เราขายนะครับดังนั้นคุ้มคุ้มแล้วเรียบร้อยวันเดียววันเดียวครับบอกคุณผู้ชมว่าเก๋กับสไปค์เนี่ยถือว่าเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าผู้ที่ทำรายการทางออนไลน์ที่ดังปังมากไม่มีวัยรุ่นคนไหนไม่รู้จักคู่นี้อายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้อายุ24ค่ะ24จริงๆคุณเข้าวงการมาตอนอายุประมาณหนูเคยแคสงานตอนอายุ17อายุ17แต่24ประสบความสำเร็จมากมีรายการของตัวเองมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองทุกคือมีอาณาจักรของตัวเองแล้วคนอายุ24ที่มีอาณาจักรของตัวเองเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับขอบคุณค่ะนะครับตอนหนูไปแคสงานหนูไม่ค่อยได้งานก็เลยเราทำ YouTube ดูค่ะปรากฏว่าเวิร์คเลยใช่ค่ะมันก็เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราแฮปปี้เราอยากเก็บดูตัวเองไว้ตอนแบบอายุเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเมมเต็มในโทรศัพท์หรือว่าในคอมเมมเต็มแล้วก็ดูใน YouTube ได้มันเปิดดูตอนไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ย4คนที่มีความน่าสนใจมากนะครับมีอยู่คนนึงเคยเป็นสตันแมนมาก่อนผมตกใจมากพอได้ข้อมูลว่ามีคนนึงเป็นสตันแมนเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเป็นท่านใช่ไหมที่เป็นสตันแมนใช่ไหมใครในที่นี้เป็นสตันแมนมาก่อนครับเจียนจริงเหรอพี่เจียนเป็นสตันแมนเหรอครับยังไงฮะไม่ก็คือหนูเป็นก่อนที่จะเข้ามาวงการเต็มๆมาค่ะหนูเป็นแบบผู้ช่วยผู้กำกับก่อนแล้วที่เนี้ยคือแบบอยากจะแบบประสบแบบมีประสบการณ์ในด้านแบบวงการบันเทิงว่าแบบทีมงานเขาแบบทำงานกันยังไงให้แบบดูแบบรู้ดีเทลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือแบบมีหนังภาพยนตร์เกาหลีนี่แหละค่ะว่าเขามาต้องถ่ายที่เมืองไทยเกือบ6เดือนแล้วมันเป็นหนังเกี่ยวกับสงครามอะค่ะแล้วที่เนี้ยนางเอกเขาไม่ยอมขึ้นหอเพราะว่าเขาก็กลัวก็เลยอะไรนะขึ้นหอขึ้นหอค่ะขึ้นหอใช่ค่ะก็เลยคนที่ต้องขึ้นก็คือเป็นหนูหรอใช่อะไรที่มันเกี่ยวกับนางเอกที่แบบไม่กล้าทำก็คือต้องเป็นหนู ใช่ค่ะเคยรู้มาก่อนไหมว่าแฟนของคุณเนี่ยแบบมีความกล้าขนาดนี้มารู้ตอนคบกันแล้วครับเขาก็เล่าให้ฟังอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็แบบไม่เชื่อแต่เขามีรูปมีอะไรเงี้ยที่เขาไปขึ้นฮออะไรเงี้ยก็คือมีหลักฐานพิสูจน์เรื่องจริงครับชอบความสูงไหมจริงๆไม่ชอบค่ะอ่ะดีมากอ้าวทำไมดีมากเลยเดี๋ยวคุณต้องดูเกมที่เราเตรียมไว้กับคุณในวันนี้ว่าจะเป็นอะไรคุณผู้ชมติดตามด้วยนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับ4คนนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงเขาบอกว่าพี่วูดี้มันคือประโยคนี้ที่อยากให้พี่วูดี้จำคือเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอมันก็ว่าคนๆเนี้ยเปลี่ยนจากทอมไปเป็นเธอพี่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นไปป่ะที่อาจจะคบกับใครบางคนแล้วก็สามารถเปลี่ยนให้เขาจากเป็นทอมกลายเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับคุณไปใช่ไหมฮะต้องให้เจ้าตัวตอบด้วยอ้าวไม่ใช่คุณเหรอครับผมนั่นแหละแต่ผมไม่ได้คบกับทอมเดี๋ยวเปลี่ยนทอมให้เป็นเธอนี่คือใครครับคือหนูเองไก่หนูเองค่ะคือยังไงฮะไม่ได้คือคนอาจจะเอาไปทำข่าวว่าแบบว่าเออเราเป็นทอมหรืออะไรเงี้ยแต่รูปเราอ่ะแค่คล้ายๆแล้วเราแบบคือตอนนั้นใครที่ตัดผมซอยผมนี่คือซิ่งมากเหมือนแบบหมายถึงว่าแบบว่าเราแบบว่านี้เด็กอันนี้เด็กเลยอันนี้ยังไม่รู้จักการซอยผมยังไม่รู้จักอะไรที่มันผิดระเบียบโอ้ถุงเท้าข้อสั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยซอยผมใช่ซอยผมเราก็ซอยตอนเด็กหล่อมากเลยนะเก๋โอ้ยพี่ก็เคยทำผมนี่นะจริงเหรอเออแต่คนอื่นคิดว่าเราแบบเป็นทองไงอะไรแบบเราทำหัวให้มันฟูๆอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นข้อมูลที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับตอนนี้เราได้รู้จักกับทั้ง2คู่กันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะทั้ง4คนนี้จะต้องไปเจอกับความสูงแล้วก็ความเสียวครับวุฒิรับประกันเลยว่าจะต้องทำให้พี่น้องชาวไทยได้ลุ้นกันสุดตัวอย่างแน่นอนมาดูกันครับว่าใครจะร่วงแล้วใครจะรอดช่วงหน้าครับเอา
ล้วครับพี่น้องชาวไทยครับเรายังอยู่กับทั้งคู่ทั้งฮั่นจียอนและก็เก๋ไก่กับสไปนะครับเบรกที่แล้วเราได้ฟังเรื่องราวความรักแล้วก็เรื่องราวลับๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้นะครับวูดี้จึงอยากให้ทั้งคู่มาเล่นเกมซุ่มเสียวทดสอบความรักด้วยกันนะครับกับเกมกล้าท้าสลิงมาถามฝั่งนี้ก่อนดีกว่าว่าเป็นคนชอบความสูงไหมไม่ชอบค่ะกลัวกลัวมากท่านเหรอฮะชอบครับชอบอะไรเสียวๆไหมฮะอะไรเสียวๆสูงเนี่ยชอบมากแล้วอะไรเสียวๆแล้วไม่สูงนะครับอะไรเสียวๆแล้วไม่สูงเตี้ยๆก็ชอบเหมือนกันฮะ อะไรอ่ะไม่ต้องรู้หรอกไม่ต้องรู้ฝั่งนี้มาดีกว่าความสูงเนี่ยใครกลัวมีความกลัวไหมเคยกลัวค่ะแล้วตอนนี้แหละฮะก็ตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่ใช่ไหมนิดหน่อยไปแล้วครับไม่กลัวความสูงครับปกติบ้านอยู่คอนโดชั้น300ครับ300เลยนะฮะใช่ครับบ้านคุณอยู่ที่ไหนผมอยากจะไปเห็นจังเลยเนี่ยที่ไหนด้วยผมไม่รู้ว่าใครจะกลัวหรือว่าใครจะเสียกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกติกาเกมนี้กันก่อนครับเกมกล้าท้าสลิงจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ทีมแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทนขึ้นไปห้อยสลิงที่มีความสูงถึง6เมตรเพื่อตอบคำถามตามหมวดต่างๆส่วนผู้ที่อยู่ข้างล่างจะต้องสู้ว่าจะตอบคำถามภายในเวลา30วินาทีได้กี่คำเมื่อทีมแรกทำการเดิมพันอีกทีมก็สามารถสู้ไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งทีมใดทีมหนึ่งยอมทีมไหนที่สามารถตอบคำถามได้ตามจำนวนที่เดิมพันได้สำเร็จทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะแล้วอีกทีมจะร่วงลงทันทีทีมไหนล่วงครบ3ครั้งก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้แล้วอีกทีมจะชนะทันทีดูจากกติกาแล้วมั่นใจไหมว่าเราจะสามารถชนะไม่มั่นใจเลยค่ะไม่มั่นใจเลยใช่เพราะว่าอยู่ที่สูงด้วยแล้วก็มีเวลาจำกัดด้วยมั่นใจสิทำไมอ่ะเราต้องมั่นใจเราต้องชนะวันนี้เรามาเพื่อชนะพี่ยอนดีกว่านะเวลาเล่นเกมเนี่ยเราต้องชนะเนาะไม่ใช่มาเล่นเกมเพื่อแพ้ใช่ค่ะต้องชนะได้เนาะต้องชนะรู้สึกยังไงบ้างที่เราต้องมาแข่งกับพี่เลชิออนสบายมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าแต่ละทีมจะส่งใครขึ้นสลิงนะครับมาถามฝั่งของเก๋และสไปก่อนดีกว่าครับใครฮะแน่นอนอยู่แล้วครับเขาเสียสละค่ะเก๋แน่นอนครับเขาเสียสละให้หนูขึ้นอ้าวเป็นเก๋ขึ้นเหรอที่เราชอบเล่นเกมไม่ใช่เหรอเออใช่เขาชอบเดี๋ยวเขาเสียสละไหวใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะใช่ได้นะครับได้ค่ะได้มั่นใจว่าฝั่งนี้ท่านต้องขึ้นแน่นอนผู้ที่จะขึ้นคือคือเห็นเกมนี้อยากขึ้นมากแต่พอน้องเก๋ไก่บอกว่าเดี๋ยวน้องเก๋ไก่จะเป็นคนขึ้นผมก็คิดว่าถ้าผมขึ้นเดี๋ยวมันไม่แฟร์งั้นวันนี้ขอเปลี่ยนส่งจียอนขึ้นแทนแล้วกันนะผมดูหน้าแบบถามคือแบบผู้ชายทั้งหลายเป็นอะไรกันคือจริงๆแล้วแบบตอนแรกคือผู้ชายขึ้นแต่อยู่ดีๆก็เปลี่ยนเลยแล้วคุณไหวไหมล่ะจริงๆไม่ไหวแต่ก็ต้องไหวเพราะว่ายังไงก็ต้องเล่นน่ะเสียงสั่นมากเลยก็ต้องเล่นฝั่งนี้เตรียมตัวมาอย่างดีไหมครับเตรียมตัวอย่างดีครับผมเพราะว่าเราจะเดิมอูดี้ซีล็อกยิ่งสูงยิ่งเล่นสูงยิ่งดีค่ะเดิมอูดี้ซีล็อกยิ่งสูงยิ่งดีค่ะพร้อมพร้อมดื่มมาเยอะแล้วมั่นใจว่าวิตามินซีสูงจะทำให้คุณขึ้นไปสูงกว่านี้แน่นอนใช่ค่ะแล้วก็อะดรีนาลีนจะแบบสูงขึ้นด้วยนะครับจียอนค่ะเก๋ไก่ประจำที่ครับเตรียมตัวนะครับสาวๆทั้งสองคนจะขึ้นสลิงไปในระดับที่สูงมากเพราะเกมกล้าท้าสลิงของเราครับวันนี้สนับสนุนโดยวูดดี้ซีล็อกวิตามินซีสูงไอยูเคไม่พูดแล้วนิ่งไปเลยเงียบไปเลยอ่ะเฮ้ยสูงมากเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับฮันได้เล่นก่อนนะครับครับเขารู้จักสัตว์เยอะไหมรู้จักเยอะครับผมค่อนข้างเยอะหมวดของเราข้อแรกเป็นสัตว์ครับช่วยบอกชื่อสัตว์ที่ขึ้นต้นด้วยพอหีบคิดว่าภายใน30วิจียอนจะสามารถพูดชื่อสัตว์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวหอหีบได้กี่ชนิดครับเอาเริ่มที่5แล้วกันเริ่มที่5นะครับหันมาฝั่งสไปบ้างดีกว่าคุณว่าเก๋สามารถทำได้มากกว่านั้นไหมจะสู้ไหมครับสู้ครับผมสู้ที่6ครับ6ครับสู้ไปสู้ตอนนี้นึกชื่อไม่ออกเลยว่าแบบสัตว์ตัวไหนแบบขึ้นด้วยหอนกฮูกไม่ใช่หอนกฮูกหอหีบหอหีบ
เอายอมยอมก่อนไปครับครับผมเขายอมแล้วเก๋ไก่แต่ต้องพูดสัตว์ที่ขึ้นต้นด้วยหอหีบอย่างน้อย6ตัวชนิดด้วยกันนะครับเก๋เริ่มหิ่งห้อยหมูหมาห่านหิ่งห้อยหูเอ้ยหิ่งห้อยนะหมูหมาหมีห่านมีไหมมีไหมมีไหมหมดเวลาแล้วครับตกไม้กันดีกว่าครับไปสู้ไปที่6นะครับเก๋ไก่ทำได้6ครับท่านนะครับจียองต้องลงนะครับจริงไหมอ่ะจียองต้องลงนะจียองครับต้องลงแล้วนะครับเอายังมันวิวครับอ๋อมันวิวนะครับข้อต่อมาครับปกติแล้วร่วมกิจกรรมกับเก๋บ่อยไหมบ่อยครับดีเลยครับเพราะข้อนี้ก็คือกิจกรรมที่ทำเป็นคู่ครับโอ้คิดว่าเก๋สามารถบอกเราได้กี่อย่างภายใน30วินาทีครับกิจกรรมที่ทำเป็นคู่มันมีเยอะนะผมเริ่มเยอะๆเลยดีกว่าสัก20โอ้เฮ้ยเก๋ฮันสู้ไหม21ครับ21ครับว้าวไปครับผมรอจังหวะนี้มานานแล้วผมยอมยอมเฮ้ยมันคือกำดักพี่มันไม่ได้อยู่แล้ว20แต่ว่าจียอนจะต้องบอกกิจกรรมที่ทำเป็นคู่ต้องบอก21อย่างด้วยกันนะครับภายในเวลา30วิเตรียมตัว21เริ่มเล่นเกมกอดจูบดูทีวีร้องเพลงเต้นดูหนังนอนกินปั่นจักรยานเล่นฟิตเนสอะไรกะอะไรกะอาบน้ำมีเซ็กอะไรอะช้อปปิ้งขับรถอะไรอะแต่งหน้าแต่งตัวใกล้แล้วใกล้แล้วทำผมโอ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยท่านสู้ไปที่21ใช่ป่ะครับจียอนทำได้เยอะมากเลยอ่ะได้ไปทั้งหมด18อย่างครับจียอนต้องล่วงนะครับจียอนเอาหนูล่วงอีกแล้วเหรอ2ผลไม้สีส้มครับคิดว่าจียอนจะสามารถพูดนะฮะชนิดของผลไม้กี่ส้มได้กี่ชนิดภายใน30วินาทีโหอันนี้น่าจะถนัดเลยแหละเฮ้ยเบาๆๆๆนึกไม่ออกอ่ะไม่มีสติแล้วตอนนี้6อย่าง6อย่างครับผม6อย่างนะครับไปครับจะสู้มั้ยครับสู้ครับสู้ที่10อย่างครับ10อย่างครับกลับมาที่ท่านเราสู้ไหมปล่อยเขาดีกว่าครับไม่สู้ครับยอมครับต้องยอมแล้วยอมนะฮะยอมยอมนะครับเก๋ไก่ครับผลไม้สีส้ม10อย่างเริ่มโอ้ส้มมะละกอมันต้องส้มจี๊ดส้มอะไรอย่างงี้ได้เร็วๆเก๋เร็วสีส้มมากกินบ่อยๆอ่ะไม่ต้องตอบจะได้ลวงอย่างนี้ก็ได้แล้วไม่จะได้มีประสบการณ์ไงส้มกับมะละกอกล้วยเกือบเน่าได้ไหมคะกล้วยเกือบเน่ามันดำสุดอะไรอย่างเงี้ยหมดเวลาไม่ได้เลยไก่ไก่ทำได้แค่สองชนิดเองดังนั้นเก๋ไก่ต้องล่วงนะครับเป็นยังไงเก๋พี่มันเสียวกลับขึ้นไปครับโอเคเอาละข้อต่อไปคือเมนูเส้นครับเมนูเส้นคือว่าเก๋ไก่สามารถพูดเมนูเส้นได้กี่เมนูภายใน30วินาทีครับน่าจะ7
7คำครับท่านสู้ไหมฮะผมว่ายากที่เขาจะตอบได้ตอนนี้ดูไม่มีสติด้วยผมว่าลองโอเคสู้ที่9ครับอุ้ย9ครับไปครับสู้หรือยอมผมให้10เลยครับสู้ไม่สู้10 11ไป12ครับ13เขาเอาเขาอยากเล่นเท่าไหร่เขาอยากเล่นงั้นไป14เลยสู้ยอม14ไปครับ15ครับอ่ะ15มาสู้ไม่สู้เอาเร็วๆเมื่อยเร็วๆ16อ่ะ16ไปต่อสู้หรือยอมสู้ครับ17 17 18 19 20 21 6ไม่ใช่ยอมพี่นะสู้22 23ครับ23ครับเฮ้ยใครใคร24เออ25เออ26 27 28 29 32 อ่ะผมให้พี่เขาดีกว่าสรุปว่ายอมครับให้เลยจียอนจะต้องพูดเมนูเส้นให้ได้อย่างน้อย32เมนูนะครับได้ค่ะสู้ๆจียอนเป็นกำลังใจให้ครับราเมียนอูด้งซูบะสปาเกตตี้ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่เส้นบะหมี่มาม่าวุ้นเส้นไปเร็วไปเร็วอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวพูดเหมือนเดิมอ่ะแต่เปลี่ยนเส้นเย็นตาโฟเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นบะหมี่เส้นหมี่เส้นมาม่าเส้นอุ่นเส้นไปอีกไปอีกแล้วก็อะไรอีกอ่ะเดี๋ยวเราต้มยำหมดเวลาจียอนทำไปได้17เมนูแพ้นะครับจียอนลวกครั้งสุดท้ายแล้วนะโอเคลงเถอะผู้ที่ชนะเกมนี้ก็คือเก๋ไก่กับไปนะครับยินดีด้วยฮะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเสียวมันยังเสียวอยู่เลยอ่ะมันยังเสียวอยู่เลยจะเสียสิคู่ของไปและเก๋ไก่นะครับเป็นผู้ชนะในวันนี้ทีมที่ชนะจะไม่กลับบ้านมือเปล่านะครับในฐานะที่เป็นทีมที่ชนะและฝากความสูงไปได้ในวันนี้บูดี้ขอมอบเครื่องดื่มวิตามินซีวูดดี้ซีล็อกวิตามินซีสูงไปดื่มกันเลยคนละ1ปีพี่น้องชาวไทยครับบูดี้ซีล็อกขวดเขียววิตามินซีเต็มๆนะครับมีทั้งรสเลมอนแล้วก็รสส้มหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับ